วันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูสกินซองชาร์ตอันใหม่กันเนี่ยผมขอย้อนไปถึงสกินซองชาร์ตอันที่แล้วนิดนึงนะคือคลิปนั้นนะผมสุ่มได้แบบชั่วคราว70กว่าวันแล้วผมก็เกริ่นเอาไว้ว่าเดี๋ยวใช้ไปก่อนเพราะว่าในระหว่างนี้มันอาจจะมีสกินซองชาร์ตอันใหม่ออกมาอีกก็ได้ก็ผมพอแค่นี้แหละนะคุณผู้ชมคือใช้ไปก่อนในช่วง73วันเนี่ยมันอาจจะมีสกินใหม่ของซองชาร์ตออกมาอีกก็ได้นะครับแล้วปรากฏว่าในวันนี้มันก็มีสกินซองชาร์ตอันใหม่ออกมาจริงๆฮะโอ้แล้วที่ผมสุ่มไปคราวที่แล้ว300กว่าบาทเพื่ออะไรใช้ได้เดือนเดียว สำหรับสกินซองชาร์ตอันใหม่ก็มาในกิจกรรมร้านค้าโมโคนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูค่าสถานะของปืนนะมันบวกระยะ2บวกรีโหลด1ลบเคลื่อนที่1เรียกได้ว่าดีกว่าเดิมแบบชัดเจนและเอฟเฟกต์บนตัวปืนเนี่ยก็มีเปลวไฟด้วยนะครับดีกว่าทุกอย่างทั้งความสวยแล้วก็ความสามารถนะฮะซึ่งวิธีเล่นกิจกรรมนี้ก็เหมือนเดิมเราจะต้องเลือกของรางวัลใหญ่หน้าละ1ชิ้นหน้าแรกผมก็จะเลือกเป็นสกินซองชาร์ตส่วนหน้าที่2เนี่ยมันมีสกินปืนอูซี่ด้วยนะครับบวกแม็ก1แม่น1ลบเคลื่อนที่อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เลือกไว้เพราะว่ามันเป็นของใหม่อย่างเดียวในหน้านี้นะฮะโอเคอ่ะมาลุยกันเลยนะเลือกของรางวัลใหญ่หน้าละ1ชิ้นเสร็จแล้วก็กดยืนยัน2ทีแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้าสุ่มแบบนี้โอ้เห็นหน้าตาการสุ่มแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าของใหญ่เนี่ยมันออกชิ้นสุดท้ายแน่นอนเชื่อไหมไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับครั้งแรกเริ่มหมุนที่9เพชรเหมือนเดิมจัดไปไม่ต้องบอกอีกหมุน9เพชรป้าบแรกกดข้ามไปเลยนะฮะไม่ต้องลุ้นป้าบ299 nope 299 nope 399 nope 499ได้เป็นอูซี่นะแล้วก็จบด้วย899โอ้แพงนะเนี่ย899เลยสำหรับสกินซองชาร์ตอันสุดท้ายนะครับก็ไม่ต้องลุ้นนะมันล็อกไว้ชิ้นสุดท้ายอยู่แล้วนะฮะ ทีนี้เรามาดูค่าสถานะของสกินนี้กันนะครับมันบวกระยะ2บวกรีโหลด1ลบความเร็วเคลื่อนที่1คือมันดีกว่าของเดิมแน่นอนเพราะของเดิมเนี่ยมันบวกระยะแค่1บวกรีโหลดเหมือนกันแต่ว่ามันโดนลบแม่นยำด้วยนะซึ่งของใหม่เนี่ยมันลบความเร็วเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นสกินซองชาร์ตที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้แล้วนะครับแล้วก็บนตัวปืนเนี่ยมีเอฟเฟกต์เปลวไฟพุ่งออกมาด้วยนะฮะส่วนสกินปืนอูซี่เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันบวกแม็ก1แม่น1ลบเคลื่อนที่1อันที่ดีที่สุดนะปัจจุบันเนี้ยก็น่าจะเป็นอาร์ติฟ้านี่นะครับเพราะว่ามันบวกรีโหลดแล้วก็บวกแมกกาซีนลบแม่นยำนิดหน่อยนะส่วนอันที่สวยที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นอันปีกสีเหลืองอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่เราสุ่มมาได้วันนี้ก็ประดับติดค้างไว้คงไม่ได้เอาออกมาใช้แน่นอนนะฮะโอเคสรุปราคากิจกรรมนี้นะครับ 2,204 เพชรหรือประมาณ600บาทนะก็ล้างตู้อีกแล้วนะครับมีใครสุ่มสกินซองชาร์ตอันนี้แล้วไม่ล้างตู้ไหมฮะช่วยพิมพ์บอกให้ผมรู้ทีนะว่าผมดวงไม่ดีเองหรือว่ากิจกรรมมันล็อกเอาไว้ชิ้นสุดท้ายจริงๆนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองปืนกันในโหมด 4v4 นะกับสกินซองชาร์ตบวกระยะ2ไม่รู้ว่าจะต่างกันเยอะหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่าความสำคัญของซองชาร์ตอ่ะไม่ได้อยู่ที่สกินหรอกมันอยู่ที่ว่าเราชาร์จแล้วยิงโดนหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ายิงโดนก็นัดเดียวแตกนะครับแต่ถ้ายิงไม่โดนเนี่ยก็แตกเหมือนกันหมายถึงเราเนี่ยแหละแตกมาฮะลุยกันเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรใครเห็นเขาก็ไม่เข้าใจหัวแตกเป็นหนึ่งปึ๊บเอาเบอร์4นอนอันอันใครทำนอนโอ้โอ้โอ้ยเจอแล้วสแนปยิงซะด้วยนะคนนี้เดี๋ยวพี่ล้างแค้นให้นี่จ้าแต่ว่าพี่ต้องอ้อมซ้ายเฮ้ยแหวหัวไป2ปึ๊บชุบตูนด้วยพิมพ์บอกเพื่อนใช่ไหมนี่หรือเปล่าคนที่ยิงเมื่อกี้เล็กหนึ่งหรือว่าคนนี้หรือว่าคนนี้หรือว่าคนนี้เอ้าหรือว่าคนนี้คุณหนูจี้โอ้กว่าจะแตกแต่งตัวเหมือนกันเลยนะแก๊งสี่สาวเอาละรอบนี้เราก็ซื้อปืนได้แล้วนะครับราคา 1,700 ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะถ้าเกมแรกเราไม่ค่อยได้ยิงเนี่ยเกม2เราอาจจะซื้อไม่ได้นะครับ
และนี่ก็คือสกินใหม่ซองชาร์จบวกระยะ2เป็นสกินที่มีไฟพุ่งออกมาตลอดเวลาแบบนี้นะเฮ้ยวันนี้ชุดก็ไฟปืนก็ไฟหมัดก็ไฟส่วนคนเล่นเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาหัวก็น่าจะติดไฟหัวร้อนหรือเปล่าเอ้าแล้วเบอร์1เบอร์4โดนอะไรกันอีกแล้วโอ้โหไม่น่าเลยจากไปก่อนวัยอันควรอยู่รวมกันไว้อยู่รวมกันหน่อยพักพวกถ้าเกิดอยู่ไกลเนี่ยพี่ก็ช่วยไม่ไหวนะนอนๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะได้ช่วยเหลือกันได้โอเคเมื่อกี้นอนๆเขาโดนยิงกันตรงไหนวะข้างหลังเหรอเอาเรียบร้อยล้ม1ซ้ายอีก1คนอยู่ไกลซะด้วยนะยิงยังไงล่ะเนี่ยทีนี้เอ้านอนขวา2คนโอเคครบแล้วและซ้ายวิ่งมาอย่างนี้หัวโบ๊ะ1ทีชุบตูนด้วยไม่น่าจะได้ชุบนะขอซ้ำก่อนทีนี้ก็เหลือตัวไกล2คนเราจะต้องหาทางอุ๊ยเราจะต้องหาทางอ้อมเข้าไปนะเพราะว่ามันไกลเกินถึงจะบวกระยะ2แต่ยิงตรงนี้ก็ไม่น่าจะแตกฝั่งนู้นก็ใช้ปืนยิงไกลนะครับเราต้องกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วก็ชาร์จไปยังไปยังหลงหนึ่งไปยังเอ้านั่งฉุบเพื่อนเฉย ไม่ได้นะน้อนๆสถานการณ์แบบนี้เราต้องวิ่งออกไปยิงก่อนนะอย่าเพิ่งไปฉุบเพื่อนเพราะถ้าฉุบเนี่ยเราจะโดนหลอยฟรีนะน้อนๆเขาแบบว่ารักเพื่อนยิงชีพมาเกมที่3ปักธงปลุกใจโชว์ไป1ทีปักธงปุ๊บนี่นอนๆถึงกับยืนดูยืนแอคคู่ธงธงเราเขาเทศ ยืนแอคหรือมันบังทางกำลังวิ่งแต่ว่าธงปักหน้ามองไม่เห็นขอหยุดก่อนและทางขวาอุ๊ย2คนอยู่ตรงมาร์คแต่มันไกลอ่ะไม่ไหวระยะนี้ผมก็ยังยืนยันว่ามันนอกระยะซองชาร์จนะเอาละนอนนอนไม่ไป What? นอนไม่ไปยิงนอนมายืนมองนอนวิ่งนำหน่อยได้ไหมอะอยู่ไกลเกินพี่ก็ยิงไม่ถึงนะต้องรอคุกวงในอุ๊ยมา1คนอัน2คนเขาอ้อมซ้ายมาไปช่วยเพื่อนแป๊บโอเคดูทรงแล้วอันไม่น่าจะรอดนี่ลำหนึ่งสวยขวา2คนดันเข้าไปอีกนิดนึงนี่แหมโหยได้อยู่ระยะนี้พอได้เอาละปีศาจลิงนี่แหมนี่แหมเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงในระยะประมาณเนี้ยมันก็ยังหวังผลได้อยู่นะคือการที่ปืนมันมีสกินบวกระยะ2ในฟรีไฟร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะยิงได้ไกลขึ้นนะครับสกินบวกระยะเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความแรงเวลาเรายิงศัตรูที่อยู่ไกลๆไม่ลดลงเยอะเท่ากับปืนที่ไม่มีสกินนะฮะโอเคนี่รอบนี้เล่น2กระบอกเลยซองชาร์จคู่กู้โลกมาลุยกันน้อนๆเกมที่4เกมนี้เราจะปิดจ็อบกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่พลาดเราก็น่าจะได้บูย่ากันนะทุกคนวิ่งตามพี่มาน้อนๆเดี๋ยวพี่นำเองรวมกันเราอยู่ถ้าแยกกันอยู่เราก็ตายหมูเอ้ยไม่ใช่รวมกันตายหมูแยกกันอยู่เราก็ตายอุ้ยเดี๋ยวใครเขาตอดมาอยู่บนหลังคาซะด้วยนะน้อนคนนี้น่าจะเล่น SC80ยิ่งอย่างเจ็บและด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเออโอ้โหแตกเลย AC80 จริงๆด้วยยังไงครับจังหวะนี้จับภาพมาที่ YOLO ZX และอันและเมอร์ลินจังหวะนี้เมอร์ลินยิงสวนและหน้าขมำจูบพื้นไป1ทีเรียบร้อยและอันวิ่งเข้ามาเก็บของตัดภาพมาที่ YOLO ยิงใส่ศัตรูล่วงไป1ทีและเขาไม่รอช้ารีบซ้ำไม่ปล่อยให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสได้ชุบในขณะที่อันก็ถูกยิงไล่หลังเลยตัดสินใจวิ่งเข้ามาแอบในบ้านและยูโรเห็นแล้วว่าเพื่อนถูกยิงจึงพยายามวิ่งดันเข้าไปกระชับพื้นที่เขาเจอศัตรูอยู่หลังหน้าต่างเขาเลยสลับเป็นซองควงและก็โดนยิงไล่หลังล่วงอีกหนึ่งในขณะที่อันพยายามยิงช่วยเพื่อนแล้วก็อุ้มแหวกแตกคู่
ย่อยยับกันเลยทีเดียวน้อนๆคือแบบว่าสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตสู้กับอาจจะยังบังคับตัวละครไม่คล่องนะเดี๋ยวฝึกอีกหน่อยได้ไปโปรลีกแน่มาเกมที่5แล้วนะรอบนี้เดี๋ยวพี่แบกเองน้อนๆวิ่งตามมาก็พอว่าไงเมอร์ลินโอ้ให้หัวใจด้วยหน้าร็อกอะเมอร์ลิน 13Y 13Y นี่คืออายุ13หรือเปล่าถ้าอายุ99ก็น่าจะเป็นเลข99นะอายุ99มีด้วยเหรอเล่นฟรีไฟร์และด้านหน้าฮะมีเดินเข้ามาอย่างนี้ปอดบ้อนี่ทำไมเดินแบบนี้นี่แน่ล้ม1ข้างหน้า First try. มาอีก1กดออกเกมหรือเปล่าเนี่ย2คนนี้ออกกลางเกมแบบนี้โดนหักแต้มนะจ๊ะนอนนอนเหลือ2คนนะที่เหลือเนี่ยน่าจะเล่นเป็นโอเคอยู่บนเครน1แล้วก็ตู้1เราต้องอ้อมหลังไปจ๊ะเอ๋เห็นแล้วชาร์จรอเลยไอ้เนี่ย Triple kill สวยเพื่อนไม่ถ้ามันโดนไม่เต็มมันก็ไม่แตกนะมันต้องมีซ้ำและคนสวดท้ายนี่แน่อุ๊ยพลาดโอ้แรงอย่างนานนี่แน่โอ้โหสกินใหม่บวกระยะ2ก็จริงนะแต่ถ้าเกิดยิงโดนไม่เต็มหรือว่ายิงไกลเกินไปเนี่ยนัดเดียวก็ไม่ล่วงนะครับเพราะว่าซองชาร์จเนี่ยมันโดนเนิร์ฟมาทางที่ดีควรจะเข้าไปจ่อยิงใกล้ๆนะฮะนี่โชว์ท่าทางเปิดตัวแบบใหม่ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปตอนสุ่มให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูไวๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ไลค์นะฮะส่วนสกินซองชาร์จ2ในวันนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะสกินมันบวกระยะก็จริงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับระยะของปืนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับI'm just being genuine, yeah I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline, yeah I do just what I do And I hope you let me in, let me in